คู่รักสายกรีนท็อปนุ่นร่วมกับพันธมิตรผุดไอเดียรักโลกชาเลนจ์นักเรียนทำภารกิจ3รีกับโครงการ React for Change ลองเปลี่ยนโลกใช้ชีวิตแบบ Eco Life มามากกว่า15ปีแล้วสำหรับท็อปพิพัฒน์อภิรักษ์ธนากรและนุ่นศิรพันธ์วัฒนจินดาคู่รักสายกรีนคู่นี้นอกจากจะมีบทบาทเป็นนักแสดงแล้วปัจจุบันยังผันตัวไปเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมเปิดตัวบริษัทคิดจำกัดที่ให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรและยังเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Eco Life ที่ช่วยรณรงค์ให้คนใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธการใช้พลาสติกการแยกขยะจริงๆในของฝั่งของตัว TikTok นะคะเรามีแคมเปญเรื่องสิ่งแวดล้อมมานานแล้วผ่านแฮชแท็กที่ชื่อว่า TikTok ของคุณนะคะและเฉพาะอย่างยิ่งในตัวแพลตฟอร์มของเราทุกท่านอาจจะเห็นว่าเราเป็น entertainment platform แต่จริงๆอะค่ะเราอะยังต้องการที่จะเป็น trusted and responsible platform ด้วยในการที่จะช่วยดึงขาของ environment ให้คนเข้ามาเห็นชัดขึ้นเพราะว่าจากทุกท่านเนี่ยได้การมีการเสพสื่อเนื้อทุกวันนี้ข่าวมันฉับไวมากมันเห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะส่งผลกับชีวิตประจำวันของคนขนาดไหนครับวัตถุประสงค์ล่ะครับที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราจะเริ่มที่จากตัวใครก่อนยังไงบ้างครับหรือเข้าถึงกลุ่มเยาวชนก่อนนะจริงๆทุกคนเนี่ยค่ะผู้ใช้ของเราไม่ใช่แค่กลุ่มเยาวชนนะคะก็จะเป็นทาร์เก็ตของเราทั้งหมดแต่ว่าเราก็มุ่งเน้นไปที่เยาวชนเพราะเราคิดว่าการเสริมสร้างฮาบิตที่ดีอะค่ะจะทําให้เขาทําจนเขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรักโลกไปกับเราค่ะเห็นว่าสิ่งของทาง TikTok อะไรอย่างงี้ก็จะมีการเป็นแบบว่าใช้เกี่ยวกับรีไซเคิลด้วยใช่มั้ยครับใช่ค่ะ #challenge จะมี3กิจกรรมย่อยนะคะก็คือ refill recheck และ recycle refill ก็คือให้พกขวดน้ำค่ะแล้วก็กล่องอาหารเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งเพิ่มขึ้นหรือเป็นการเพิ่มขยะส่วน recheck ก็มา recheck วิธีการรักโลกแบบง่ายๆการทำยังไงให้เหมือนแบบไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ recycle ก็คือการจัดการกับขยะค่ะโดยที่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการนี้ก็จะช่วยกันรีพอร์ตการจัดการขยะผ่านทางเว็บไซต์ของ Eco Life ค่ะตอนแรกดีใจมากเลยฮะที่ TikTok มาชวนน่ะผมรู้สึกว่าพอเวลาที่เราดู TikTok อ่ะก่อนหน้านี้เราพูดถึงความบันเทิงเวลาที่เราเห็นใน TikTok เนาะแต่วันนี้เรากำลังจะมาเมิร์จกันครับระหว่างสิ่งดีๆในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความบันเทิงครับผมอยากที่จะสื่อสารเรื่องนี้มานานแล้วอยากจะบอกว่าเวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดทำให้มันสนุกก็ได้ดังนั้นเนี่ยพอวันนี้ TikTok มาเพื่อมาชวนนะครับเราก็รู้สึกดีตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามีพันธมิตรใครบ้างเนาะก็มาคุยกันกับ TikTok ก็ได้มีทั้งกทม.ด้วยก็เลยชวนโรงเรียนในสังกัดกทม.มาแล้วก็มีโรงเรียนที่เราทำงานอยู่ด้วยคือ Eco School ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันก็เลยเกิดมาเป็นแคมเปญนี้แหละฮะ React for Change ที่มีการร่วมมือกันระหว่าง TikTok กทม.กระทรวงทรัพย์แล้วก็บริษัทคิดมีความคาดหวังกับให้คนมีส่วนร่วมยังไงบ้างครับพี่นุ่นคือในโปรเจกต์นี้อย่างที่บอกว่าเราจะเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยเฉพาะที่เราอยากให้คุณครูเอาจริงนี่คือคุณแม่เป็นคุณครูดังนั้นเราเลยเข้าใจคุณครูแบบเป็นอย่างดีเพราะว่าคุณแม่เป็นคุณครูมา30กับ40ปีอะค่ะดังนั้นเราเลยรู้ว่าคุณครูนี่คือเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะสร้างอะไรบางอย่างให้กับเด็กๆในโรงเรียนได้และอย่างที่คุณเมย์บอกว่าถ้าเกิดเราเริ่มจากเยาวชนเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำแค่ตัวเองแต่เขาจะกลับไปทำที่บ้านด้วยดังนั้นนุ่นเลยคิดว่าการที่เราเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยเฉพาะปั้นคุณครูเป็นดาวติ๊กต็อกค่ะเป็นไงนะคะคุณครูก็มีเป็นดาวติ๊กต็อกเยอะนะใช่ไหมที่ฉันแพ้ค่ะแต่เราอย่างนี้เราจะเห็นว่าคุณครูหลายๆท่านนะคะได้ออกมาใช้สื่อที่เราคิดว่าแทนที่จะเป็นแค่เอนเตอร์เทนอย่างเดียวแต่ให้มันมีประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมความรู้โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ดีถ้าใส่เรื่องนี้ไปอีกนะนึกว่าน่าจะเป็นการส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมที่แบบสนุกขึ้นแล้วก็เข้าถึงเด็กๆได้มากขึ้นเหมือนใช้ TikTok เป็นสื่อการศึกษาการสอนเลยใช่ค่ะซึ่งคุณครูค่ะคุณแม่หนูเป็นครูมาก่อนเราเลยคิดว่าคุณครูทำได้ค่ะทุกคนค่ะฝากแคมเปญนี้นึงค่ะกับแฮชแท็กต่างๆที่จะคนที่มาร่วมสนุกกันหรือว่าจะเกิดขึ้นหรือว่ามีชาเลนจ์อะไรไหมครับทำ TikTok อะไรอย่างเงี้ยที่ร่วมกันทำให้เด็กๆได้เยาวชนได้แบบร่วมรักโลกไปพร้อมๆกันเลยก็คือแคมเปญ React for Change ลองเปลี่ยนโลกนี่แหละค่ะเพราะว่าเราอยู่ในโลกใบเดียวกันนะคะทุกคนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้มาร่วมกันเล่น Hashtag Challenge นี้ค่ะเพราะว่าคอมมูนิตี้ชาวกรีนบน TikTok เนี่ยกว้างมากแล้วเราก็จะขยายไปสู่เยาวชนของเราด้วยค่ะ